ครับผมนะครับแนวฟูดเซลฟ์ไวน์นะครับคลิปนี้ครับเราก็จะมารีวิวครับแผ่นเกมเพย์ทูครับก็ไม่รู้กันว่าจะทำมาเพื่ออะไรครับคลิปนี้ก็ผมได้ไปเปิด Shopee แล้วว่าจะหาซื้อแผ่นเกมอะไรก็ได้แผ่นเกมแบบที่มันแบบโกงให้เราหน่อยนึงอะไรเงี้ยแผ่นเกมที่มันจะโกงตัวเกมให้เราหน่อยนึงเออก็มาเจอร้านนี้นะครับก็น่าสนใจเลยเดียวนะเพราะว่าเขาเนี่ยโกงแบบโกงเกมใส่แผ่นมาอย่างเต็มรูปแบบนะเต็มอิ่มอ่ะคือคุณซื้อมามันมีหมดทุกโกงอ่ะบางเกมมีเงินใช่ไหมเขาก็โกงเงินให้บางเกมแม่งมีเวลเขาก็โกงเวลให้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมซื้อเกมนี้มาเกมนี้ไม่มีนี่ไม่มีเงินไม่มีเวลไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะมีเป็นเกมต่อสู้แบบเนื้อเรื่องเขาก็จะเล่นแบบเก็บตัวละครอะไรเงี้ยนะแล้วก็ด่านก็ยังไม่ปลดล็อกอะไรเงี้ยถ้าซื้อกับร้านเขาก็จะปลดล็อกให้หมดเลยนะครับปลดล็อกมูฟวี่คอมิกคือปลดล็อกทุกอย่างที่แม่งล็อกไว้เขาปลดล็อกให้หมดเลยนะครับก็มันจะเป็นเหมือนในภาพที่ผมเห็นไหมฮะก็มาแกะให้ดูแล้วว่าเขาจะโกงให้เราหรือเปล่านะครับหรือเปิดมาเราจะเป็นเวอร์ชันต้นฉบับเกมนี้ชื่อว่า Marvel Super ไม่ใช่ดิ Marvel Nemesis นะครับ Rise of the Imperfects นี่นะครับเกมนี้นะนี่ครับผมมีแผ่นต้นฉบับอยู่นี่ถึงมันจะเป็นแผ่นปลอมก็เถอะแผ่นไลฟ์ก็นี่นะครับนี่คือรูปแบบที่แท้จริงของมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ปกเกมก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้แผ่นนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับได้ไม่นานนี้แต่ผมขี้เกียจเล่นเก็บตัวไงนะผมก็เลยลองซื้อเวอร์ชันโกงมาเวอร์ชันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่เผื่อแบบวันไหนอยากเล่นเนื้อเรื่องก็เล่นแผ่นนี้นะครับแต่แผ่นนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นเนื้อเรื่องแล้วเพราะว่ามันมีทุกตัวแล้วนะครับเล่นเนื้อเรื่องไปก็เท่านั้น มาครับก็จะมาดูกันนะครับเราก็จะเอาเครื่องเพย์ทูนี่แหละนะครับรุ่น7ของเราเนี่ยแหละมาเทสแล้วกันนะครับน่าจะเล่นได้กับรุ่น7หรือรุ่น9นะรุ่น7จะรองรับไหวหรือเปล่านะกับสูตรโกงที่เขาโกงมาให้เราเนี่ยเขาผมสั่งซื้อไปเนี่ยมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากอ่ะเขาถ่ายคลิปเว้ยถ่ายคลิปทดสอบแผ่นเกมอ่ะลงช่องเขาเลยนะช่องเขาเหมือนจะเป็นช่องแบบสร้างมาเพื่อแบบทดสอบเกมให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเขาเขียนชื่อผมลงไปในคลิปเลยเฮียไม่โคตรเท่อ่ะเฮียเขาโคตรแบบเซอร์วิสเราเลยนะเว้ยเท่มากอ่ะเอาเขาเรียกว่าเอาใจลูกค้าแบบทางอ้อมนะนะครับถ้าใครไม่ค่อยว้าวอะไรกับมันก็อาจจะเฉยแต่ผมว้าวมากมันไม่มีร้านไหนเขาทำกันอ่ะแบบเนี้ยแค่โกงเกมให้เรานี่เราก็ปลื้มแล้วนะยังมารีวิวให้กันอีกอะไรเงี้ยยังมาทดสอบแผ่นแล้วถ่ายคลิปให้ดูอีกแม่งเท่มากอ่ะร้านเขาแม่งแบบมันจะเป็นการแกะแบบ ODX นะนิ้วค่ะมีกระดาษรางรองมาด้วยนะครับกันแผ่นไอ้กันแผ่นกระแทกนะครับนี่นะครับก็ปกก็เหมือนต้นฉบับเลยนะครับแต่เป็นฉบับลดต้นทุนกว่าเดิมไม่ว่ากันวันนี้ผมไม่ซีเรียสแค่โกงเกมให้ก็คุ้มแล้วนะครับเอารู้สึกมันอะไรโอ้กระดาษลังติดมากับแผ่นแผ่นก็เป็นแผ่นไลท์แบบผมจำได้ว่ารุ่นเนี้ยผมเคยเห็นนะขายดีมากแผ่นเนี้ยขายดีมากนะครับเป็นแผ่นไลท์ที่ขายดีมากนะครับใน Shopee คนซื้อเยอะอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้ดีเปล่าไม่รู้อะแต่ว่ามันน่าจะอัดความจุได้เยอะมั้ง4กิกอะไรเงี้ยมั้งแผ่นมันนะก็เขาติดอะไรมาให้วะเนี่ยมันไอ้นั่นยังผมกลัวแผ่นมันพังนะไม่กล้าใช้ความรุนแรงมากนะครับแผ่นก็เป็นแผ่นไลท์ทั่วไปนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้อีกแล้วนะครับเป็นแผ่นที่ร้ายง่ายหน่อยนึงนะไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละเหมือนกันเป๊ะเลยคือสมัยนี้เขาก็มีแต่แผ่นนี้แล้วผมอยากให้มันเป็นแผ่นแบบไลท์สีเงินนะไอ้นั้นไอ้แบบนั้นอะลายยากกว่าหน่อยนึงทนกว่าหน่อยนึงไอ้แผ่นแบบนี้คือมันลายนิดๆหน่อยๆก็เริ่มไปแล้วนะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะพวกผมว่ามันเป็นซื้อมาก็เราก็เล่นแบบสูตรโกงเขาเล่นให้ก็จะเล่นแบบฉบับวัวสุดอย่างเดียวนะครับในเรื่องไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้ดูคัตซีนอะไรนะครับไอแผ่นพวกนี้ถ้ามันสะดุดอ่ะมันจะชอบสะดุดตรงคัตซีนด้วยถ้าแผ่นสะดุดนะคัตซีนจะชอบสะดุดแต่ตัวเกมยังเล่นได้อยู่แต่ก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะเป็นที่แผ่นแต่อาการที่ผมเห็นก็คือชอบสะดุดตรงคัตซีนนะครับแผ่นเป็นรอยเบาๆโอเคเรา
ราจะรีวิวกันสดๆสดกว่านี้มีอีกไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวแผ่นจะเสียหายนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ผมเอาแผ่นออกจากถุงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยมาครับนี่เราก็เอาแผ่นออกจากถุงแล้วนะนี่นะเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะแผ่นเมื่อกี้อะไรผมเอาจากถุงแล้วรู้สึกว่ามีรอยหน่อยนึงนะมันน่าจะเป็นรอยจากนี่แหละผมเอาออกจากถุงมันจะมีรอยแล้วเห็นไหมมันลายง่ายไงต้องใช้2มือนะใช้มือเดียวอันตรายมากราคาก็ร้อยหนึ่งร้อยเป๊ะเลยนะครับค่าส่งอีก20ถามว่าคุ้มไหมเหรอไม่รู้อ่ะเขาโกงให้เราเลยนะเว้ยก็คุ้มอ่ะก็ให้ค่าแรงเข้าไปอะไรอย่างนี้ร้อยหนึ่งก็น่าจะเป็นค่าแรงการโกงเกมเขาล่ะเปิดมาเรียบช่วงนี้ก็ลังติดกับเกมเพย์ทูหน่อยนึงนะผมกลับมาย้อนวัยเล่นโอเคจอยไม่มีแสงเอาเฮ้ยเฮ้ยจับไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับอ้าวแสงไม่มาดูซิว่าเขาจะโกงเราขนาดไหนไม่ใช่โกงกว่านั้นจะโกงเกมให้เราขนาดไหนคือเราโกงเองก็ได้นะแต่ว่าทำในคอมเอาอะไรแต่ว่าผมก็ทำได้นะแต่ว่าขี้เกียจทำไงไม่มีเวลาซื้อเขาด้วยผมก็เคยทำอะไรแบบนี้มาอยู่นะครับแบบโกงเกมน้องมาใส่แผ่นอะไรเงี้ยโอ้ลื่นเลยผมจำได้ว่าแผ่นเก่าผมที่มันเป็นรอยคือมาฉากนี้คือสะดุดแล้วนะครับฉากเขาเรียกว่าอะไรอินโทรเปิดตัวเนาะโอเคครับเข้าได้นะครับคือมันน่าจะเข้าได้อยู่แล้วเพราะเขาเทสให้เราดูแล้วนะครับเขาถ่ายคลิปลง YouTube เท่มากเจ้าของร้านอินดี้มากโอเคที่เราจะทดสอบแล้วว่ามันมีทุกตัวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออลืมดูปกเลยปกเขาบอกอะไรบ้างเออลืมดูเลยผมทิ้งไปแล้วนี่นะครับเขาบอกว่าอะไรนะปลดล็อกตัวละครปลดล็อกฉากต่อสู้ปลดล็อกการ์ดปลดล็อกคอมิกปลดล็อกมูฟวี่โอเคเราดูที่ตัวละครก่อนเลยล่ะมีทุกตัวเปล่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อ่ะงงมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมเล่นแบบติดเซฟมาไงต้องถอดเซฟแล้วเปิดเล่นบอกว่าเซฟเหรอโหลดได้บอกว่าคือมันเล่นได้ปกติแต่ว่าเซฟอยู่ไหนวะผมว่าเซฟน่าอยู่ในแผ่นแล้วมั้งนี่ผมเล่นผ่านเมมโมรี่แน่เลยวะเนาะตัวละครมันเป็นตัวละครที่ผมแบบเล่นมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลองถอดเมมโมรี่ออกดูเลยไม่แน่อาจจะมีทุกตัวก็ได้นะเพราะว่าเซฟมาอยู่ในแผ่นก็ได้โอเคลองรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่ผมเอาเมมโมรี่ออกแล้วโอเคครับก็ลองถอดเซฟออกแล้วนะครับเมมโมรี่ออกแล้วนะครับเพราะว่าเซฟผมเนี่ยมันไปเข้าตัวเกมมันก็เลยแบบมีตัวเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมลองถอดออกแล้วนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าเขาปลดล็อกให้เราหมดทุกอย่างฮะเซฟมันก็น่าอยู่ที่แผ่นแหละว่าอุ้ยยัดเคมีทุกตัวอ๋อต้องทำแบบนี้เหรอต้องถอดเซฟเล่นโอเคครับโอ้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้สำหรับใครที่ซื้อแผ่นเขานะครับต้องถอดเซฟเล่นนะครับถึงจะมีอะไรแบบทุกอย่างนะครับเกมอื่นก็ได้เหมือนกันอย่างมวยปั้มอย่างเงี้ยปลดล็อกทุกตัว
เราก็ต้องถอดเซฟเล่นนะครับมันถึงจะปลดล็อกทุกตัวไม่ใช่เราเล่นเซฟเรานะครับมันก็จะมีตัวที่เรามีอะไรในเซฟของเรานะโอ้ผมก็ว่านะครับเดี๋ยวก็อย่าไปโทษเขานะว่าเขาไม่ได้โกงให้อะไรอย่างงี้นะมีทุกตัวเลยโอ้โหเท่าที่ดูแม่งตัวร้ายประมาณ 60% ไอ้เหี้ยน่าจะเข้ากันน่ะผมจะบอกนะว่าไอ้ตัวไหนเป็นตัวร้ายนะครับเท่าที่ผมรู้นะคือผมเล่นในเรื่องเนี้ยเกมในเรื่องเกมเนี้ยจบแล้วนะครับตอนสมัยผมป.4ผมจำได้เลยว่าใครร้ายใครไม่ร้ายนะครับใครเป็นตัวดีอะไรอย่างงี้เนื้อเรื่องมันไม่เป็นแบบออกแนวดาร์กๆหน่อยฮะเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับมีหน่วยสร้างมนุษย์ดัดแปลงหน่วยหนึ่งครับมาทำภารกิจแบบไวร้ายอะไรอย่างงี้มาถล่มเมืองแล้วฮีโร่ก็จะพยายามไปปกป้องเมืองฮีโร่ที่ปกป้องเมืองแล้วปกป้องเมืองไม่ได้ก็มีแต่ตายก็อย่างเช่นกัปตันอเมริกาเดอะฮัคพันนิเชอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยที่ตายนะครับเกมก็จะค่อยๆเล่าไปในเรื่องเขานะคือแต่ละตัวนี้ที่ตายฮีโร่แต่ละตัวที่ตายแม่งแบบอนาถที่หมายและฮีโร่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมาทำภารกิจหยุดไอ้พวกหน่วยเนี่ยแหละหน่วยมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยสร้างมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยแหละนะครับเหมือนเป็นหน่วยยุบโอด้วยนะเหมือนจะมียุบโอด้วยหน่วยเนี่ยก็ผู้รอดชีวิตคนแรกก็เดอะติงอันนี้ฮีโร่นะตัวดีอยู่แล้ววูเบอรีนวูเบอรีนนี่แม่งไม่มีวันตายฮะผมเล่นภารกิจเขาจบแล้วไม่มีใครทำอะไรวูเบอรีนได้นะไม่มีใครฆ่าวูเบอรีนได้วูเบอรีนรอดนะคือวูเบอรีนเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกับภารกิจพวกนี้มากเลยพอสมควรนะก็เลยรอดนะเดอะติงน็อกในเรื่องคือเดอะติงน็อกไปแล้วนะเดอะติงแม่งโดนล้มไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนมาแก้แค้นไอ้เหี้ยโคตรยาวอ่ะในเรื่องอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นในเรื่องการแก้แค้นทั้งนั้นเดอะวิงครับก็เป็นตัวร้ายตัวเนี้ยเป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่ได้กายพันธุ์มาเพื่อสู้วูลินโดยเฉพาะแหละตัวนี้มันวาร์ปได้นะครับมีกรงเล็บแล้ววาร์ปได้ความสามารถมันอเล็กต้านี่ตัวดีเป็นฮีโร่เป็นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวหรอกมันน่าจะเป็นออกแนวชนเผ่าหน่อยแล้วก็เอาอาวุธออกแนวนินจามาสู้ปามีดได้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวมันอันนี้ก็มาจากสไปเดอร์แมนอิเล็กโทรจอห์นนี่โอมเนี่ยอิเล็กโทรแมนสไปเดอร์แมนโอเคสไปเดอร์แมนยังอยู่สไปเดอร์แมนมันยังไม่ได้ตายนะครับไอตัวนี้แหละที่แม่งมาแก้แค้นให้เดอะติงเดอะดีวิลก็อยู่นะครับตาบอดแต่ก็ยังโหดได้ไม่ยังงงนะแดเดวิลเนี่ยค่าพลังนี้น่าจะกากสุดในเกมเลยอ่ะเอาเฮียแล้วไปกดออกไหมเนี่ยไปดูค่าพลังโอ้ค่าพลังเขาโอ้สองขีดหมดเลยสองแดเดวิลน่าจะกากสุดแล้วล่ะค่าพลังนะตอมนี่อยู่ใน X-Men นะอยู่วูลินนั่นแหละนะผู้รอดชีวิตนะครับอันนี้ตัวใหม่เลยมั้งเฟสโซนเนี่ยไอตัวนี้อะไรที่แม่งล้มเดอะติงนี่ก็ตัวร้ายแล้วมั้งเนาะเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยแหละแล้วก็มีเวนอมนี่ก็ตัวร้ายในเรื่องเขาน่าจะทำมาเพื่อจัดการสไปเดอร์แมนโดยเฉพาะแหละพูดง่ายไอตัวนี้ก็ตัวใหม่โซลาร่าปล่อยอะไรวะพลังมันเหมือนจะปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ป่ะหรือระเบิดไฟอะไรสักอย่างระเบิดอะไรสักอย่างแล้วระเบิดอะไรวะรังสีอะไรสักอย่างมั้งมันตัวชื่อนี่มันน่ากลัวมากสำหรับผมมันดูดาร์กๆเลยนะเคียร์แม่งฮิวแมนทอสไอ้มาจากแฟนตาติกนะครับอยู่เดอะติงอะง่ายๆที่เหลือตายหมดไอ้เฮียนี่รอดอยู่นะครับเดอะติงไอ้เฮียนี่รอดนะครับลองกดเข้าไปเล่นตัวแม่งเนี่ยหน้าแม่งโคตรน่ากลัวดูดิเหี้ยดูหน้ามันดิไอ้เหี้ยหน้ามึงกูตีนมากไอ้แต่สเตตัสเขาเนี่ยไวมากนะเป็นตัวที่ไวมากมีไอรอนแมนด้วยชุดอะไรวะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไอรอนแมนเวอร์ชันนี้เท่าไหร่แม่งดาร์คทิพย์หายมันดูเป็นตัวร้ายไงไม่รู้นะเหี้ยอะไรเนี่ยนี่ไอรอนแมนจริงดิโอ้ร่างแรกกว่านี้นะครับไอรอนแมนก็โหตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันไอตัวเนี้ยเหมือนจะสร้างมาเพื่อสู้ไอรอนแมนแล้วบอกว่าไอบิดเกรดไอตัวนี้เป็นทหารที่ตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นมาแล้วก็มีพลังแบบมนุษย์ดัดแปลงนะมันคือปล่อยพลังเหมือนระเบิดนิวเคลียร์จากมือได้ไอเช่นนี่ดาร์กเหมือนกันตัวนี้น่ากลัวกันนะคล้ายๆด็อกเตอร์ไม่ใช่ดิคล้ายๆปีศาจแมกเกสไตล์ดิโอ้แมกนิโต้ไอเหี้ยแมกนิโต้ดาร์กกว่าอีกโอ้โหแมกนิโต้โคตรผีอย่างกับหมอผีเหี้ยตัวนี้เฮลเมตไอตัวนี้ปล่อยน้ำกรดปล่อยเมือกน้ำกรดออกตัวได้ตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ละตัวแม่งหนักดาร์กเลยอ่ะไอตัวชื่อเนี่ยโกงสุดแล้วผมว่าไอตัวนี้มันออกแนวเป็นฮีโร่กึ่งตัวไวร้ายหน่อยอ่ะมันรู้กันอยู่ฝ่ายไหนก็แน่ไอเนี้ยนะไอพารากอนเนี่ยไอสยามพารากอนกู
ูมองไกลๆกูคิดว่าแคทวูแมนในเหี้ยโคตรเหมือนเลยมันก๊อปมาป่ะมึงงูกันตัวสุดท้ายเลยไวร้ายนี่คือบอสสุดของหน่วยไอ้เหี้ยนั่นแหละหน่วยไวร้ายอ่ะที่แม่งพยายามจะสร้างมนุษย์ดัดแปลงมาถล่มโลกเลยไอ้เหี้ยเนี่ยแหละหัวหน้ากูคิดว่าบัสไลเยียโคตรเหมือนบัสไลเยียตัวเนี้ยมีหลายมีเพื่อนผมบอกว่ามันคือบัสไลเยียโคตรเชี่ยเลยมันก็เหมือนจริงอ่ะนะโอเคมีครบทุกตัวผ่านเจ้าของร้านสุดยอดอุ้ยไอรอนแมนฆ่าสเตตัสแม่งโอ้โหแทบจะเกือบโหดที่สุดในเกมแล้วเนี่ยโหดกว่าเดอะติงอีกเนี่ยฆ่าสเตตัสเยอะกว่าเดอะติงอีกนะไอรอนแมนน่าจะโอเวอร์พาวเวอร์สุดมั้งในเกมนี้ถ้ากากสุดน่าจะเป็นสเตตัสกากสุดก็แดร์เดวิลอะจะถามใครจะถามว่าใครเล่นลำบากสุดผมว่าวูบูลินวูบูลินเนี่ยเล่นละเล่นลำบากที่สุดละถ้าผมเคยเล่นมาเนี่ยตัวอื่นเนี่ยยังพอได้นะวูบูลินแม่งไม่ไหวจริงโอเคเรามาดูอันนี้กันโอ้การ์ดนี่แหละเขาจะปลดล็อกให้เราทุกอย่างโอ้โหมีทุกอย่างเลยจริงๆนะฮะดูดิไม่มีอะไรปลดล็อกเลยสักนิดปลดล็อกให้ทุกอย่างคอมิกผมก็ไม่อยากดูเลยมากว่าเป็นเรื่องราวของพวกตัวร้ายด้วยมั้ยคอมิกแล้วก็เป็นเรื่องราวฮีโร่หน่อยนึงด้วยไอ้มูฟวี่ไอ้นี่ก็เป็นฉากเปิดตัวของไอ้พวกไวไลท์นะคุ้มฮะเขาปลดล็อกให้เราทุกอย่างจริงฮะก็ถือว่าคุ้มเลยสุดยอดสุดยอดผ่านครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่สุดยอดเป็นอีกร้านหนึ่งที่ยังมีอะไรที่เป็นยังมีแผนที่สามารถคงเกมได้ในเพย์ทูนะก็ร้านนี้แหละครับขายได้นะครับใช้ง่ายไม่ทับซ้อนมากขอให้ถอดเซฟเล่นเท่านั้นเองจบโอเคครับก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสำหรับร้านนี้ครับเขาชื่อร้านไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมใครอยากซื้อนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้มันมีหลายเกมมันไม่ใช่มีแต่เกมนี้แต่ผมอยากซื้อเกมนี้ผมก็เลยซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสซื้อเกมอื่นนะแต่ก็ไม่อยากซื้อนะครับคือผมอยากเล่นเกมนี้โดยเฉพาะก็อาจจะมีเกมอื่นด้วยนะครับไปดูกันเองนะครับปลดล็อกมันเขาอาจจะปลดล็อกมั่งโกงเงินให้มั่งอะไรเงี้ยคือซื้อจากเขาเนี่ยมันจะโกงแบบโกงเฮี้ยอะไรโกงแบบคุณพ่อคุณแม่โกงอ่ะนะครับถ้าชอบก็ซื้อไปนะหรือใครอยากเล่นเพียวๆก็ซื้อแผ่นต้นฉบับไปแต่ผมชอบแบบนี้ไงผมขี้เกียจเล่นเก็บตัวไงมันเสียเวลาก็นะก็เลยซื้อมาถ้าซื้อดราก้อนบอลดราก้อนบอลปลดล็อกทุกตัวกันนะเปิดมาคือแม่งมีทุกอย่างเลยมีโกคูตั้งแต่เด็กจนโตโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไลน์แค่นี้นะสวัสดีครับไปใครชอบกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วคลิปนานหน่อยขออภัยสวัสดีครับ